เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13:03 สนธิรัฐแถลงอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานพอใจในผลงานรอบ1ปีช่วยประชาชนช่วงโควิดลดค่าไฟช่วยสวนปาล์ม 13:14 บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.26 จุดแต่ 1,352.12 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 19,480.27 ล้านบาท 13:28 นายแพทย์ทวีสินยืนยันไม่ถอดใจทำหน้าที่โฆษกสบคพร้อมขอบคุณทุกข้อติชมและข้อแนะนำ 13:41 เทพไทยเตือนอย่าประมาทแฟลตม็อบหนุนตั้งกรรมธิการรับฟังความเห็นนักศึกษาจองคิวอภิปรายในฐานะเคยเป็นผู้นำนักศึกษามาก่อนล่าสุด 13:50 พลเอกประวิตรเผยพลังประชารัฐเตรียมประชุมหารือความชัดเจนโควต้ารัฐมนตรีวันอังคาร21กรกฎาคมนี้ย้ำการตั้งครม.เป็นหน้าที่ของนายกขณะปัดนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup